ต่วันนี้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะถึงเป็นประเด็นการเมืองอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจติดตามแล้วก็เดี๋ยวตามความคืบหน้ากันด้วยนะคะเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์พูดคุยกับคุณณรภัทรแก้วทองค่ะซึ่งท่านเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยสวัสดีค่ะคุณณรภัทรค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องเชิญท่านมาอัปเดตพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่างวดใกล้เข้ามาละ9ธันวาคมนะคะตอนนี้ก็ยังคงเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อัปเดตล่าสุดยังเป็นอยู่นะคะท่านครับใช่ครับค่ะแล้วทีนี้ถามสโลแกนนิดนึงความมั่นอกมั่นใจวันที่9นี้เราต้องได้หัวหน้าแล้วจริงๆใช่ไหมคะคิดว่าได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็มันเลือกมา2ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้คิดว่ามันต้องดำเนินการในใดอย่างหนึ่งให้ได้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารเพื่อขับเคลื่อนพรรคต่อไปค่ะแล้วทีนี้ต้องถามแบบว่าในมุมของการแข่งขันค่ะหนักใจอะไรไหมคะคู่แข่งเขาก็เปิดหน้ามาแล้วเหมือนกันนะคะรอบนี้ก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราก็ได้ยืนยันว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็ไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราก็เป็นประชาธิปไตยนะครับก็มีคนที่มีความสนใจก็สามารถที่จะเข้าสมัครทำการแข่งขันอาสามาเป็นหัวหน้าพรรคมาเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับค่ะนะคะก็เป็นมุมของประชาธิปไตยนี่แหละรูปแบบเนี้ยชัดเจนเลยใช่ไหมคะครับใช่เราก็ยืนยันพรรคเราเนี่ยไม่มีใครสั่งซ้ายหันขวาหันนะครับก็เป็นประชาธิปไตยเพราะงั้นทุกคนก็มีสิทธิ์นะครับก็เป็นไปตามข้อบังคับพรรคนะครับก็ยังถือว่าถึงแม้คุณสมบัติท่านคู่แข่งท่านอาจจะขาดคุณสมบัติแต่จริงท่านก็ไปขอยกเว้นในข้อในที่ประชุมได้นะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะนะคะก็คุณสมบัตินี้ก็สามารถขอได้ใช่ไหมครับขอยกเว้นกันได้คือโดยปกตินะครับผมก็เข้าใจว่าคุณสมบัติเนี่ยทางพรรคเขาก็ร่างขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะโปรเทคหรือเพื่อความรัดกุมนะครับในการที่ใครก็ตามที่อยู่กับพรรคมามีความสนใจต่างๆเนี่ยนะครับก็มีคุณสมบัติที่จะต้องทำเงื่อนไขเอาไว้นะครับแต่ในกรณีที่ถ้าท่านใดนะครับมีความตั้งใจเนี่ยก็สามารถไปเสนอตัวต่อที่ประชุมแล้วก็ขอยกเว้นข้อบังคับได้นะครับก็มันก็จะมีข้อเขาเรียกอะไรเป็นข้อติดเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือมีความสำคัญอย่างเงี้ยก็ให้องค์ประชุมเนี่ยพิจารณาได้ครับเท่าที่อย่างเสียงดูตอนนี้ก็คือวันที่ถึงเวลาที่จะต้องโหวตกันตอนนี้คู่แข่งเนี่ยก็คือมีแค่2ท่านใช่ไหมครับตอนนี้ท่านมีแค่คุณณรภัทรกับคุณเดียผมเห็นข่าวมติชนวันนี้หรือเมื่อวานนะครับที่จะมีคุณอะไรคุณลูกสาวของคุณรังสิตพลคุณสุวิทย์คุณมะปางสุขุมวิทรังสิตพลคุณมะปางน่าจะประกาศตัวลงเหมือนกันครับครับค่ะแล้วดูน่าจะเรียบร้อยไหมครับวันนั้นน่าจะดูบรรยากาศดูจากอย่างเสียงสมาชิกหรือว่าอย่างเสียงกรรมการต่างๆแล้วดูแล้วน่าจะผ่านไปได้ไหมครับวันนั้นไม่น่าจะมีการเลื่อนผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าการประชุมเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องขององค์ประชุมแล้วแล้วก็น่าจะมีการเดินหน้าเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารได้สำเร็จลุล่วงนะครับส่วนจะเป็นใครอย่างไรเนี่ยก็ต้องแล้วแต่สมาชิกครับค่ะนะคะถามในฐานะที่ท่านเป็นผู้สมัครชูสโลแกนตัวเองว่ายังไงบ้างคะท่านคะแบบฟีลแบบหาเสียงไงค่ะผมยืนยันว่าการเข้ามาเนี่ยเป็นการเข้ามาชั่วคราวนะครับเพื่ออย่างน้อยๆมาสะสางปัญหาแล้วก็ตกลงทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคกับคนในพรรคผมว่าครั้งพวกเราเองต้องยอมรับว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็มีกระแสมีความระส่ำพอสมควรในเรื่องของความเป็นเอกภาพนะครับในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มาสะสางกันเรื่องความขัดแย้งทิศทางแล้วก็เขาเรียกอุดมการณ์ที่แน่วแน่ชัดเจนหรือบางคนบอกว่าอะไรนะธงของเราคืออะไรตกลงประชาธิปัตย์จุดยืนจะอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยสามารถมาตกผลึกกันได้ในความคิดผมว่าที่ผมประกาศไว้ว่าประมาณปีครึ่งเนี่ยนะครับถ้าผมสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ทำโครงสร้างข้อบังคับต่างๆให้สมาชิกยอมรับให้คนรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสเข้ามาที่พรรคมากๆนะครับผมก็คิดว่าวันที่เราตกผลึกกันที่จะพร้อมเดินหน้าสู้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในประชาธิปัตย์นะครับแต่ถ้าหากวันนี้เราบอกว่าได้หัวหน้าแต่สถานการณ์ย่ำแย่ก็ยังทะเลาะกันยังมีเรื่องขัดแย้งกันนะครับไม่มีความเป็นเอก
ภาพพรรคมันก็เดินไม่ได้ครับครับเหมือนกับที่เราไม่ประสบความสำเร็จครั้งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วท่านจุลินเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความรู้มีประสบการณ์เยอะแต่ทำไมไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนพรรคให้ประสบความสำเร็จได้เราก็เห็นอยู่ว่าบางครั้งมีคนในพรรคมีครั้งหนึ่งก็พยายามที่จะเข้าชื่อปลดคุณจุลินอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้ก็คือแสดงว่ามันไม่มีความเป็นเอกภาพเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จพี่น้องประชาชนก็มองเราไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงประกาศตัวว่าผมเข้ามาครั้งนี้ อยู่แค่ปีครึ่งเพื่อทำทุกอย่างให้มันดีแต่ถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างดีแล้วผมทำได้ดีกระแสสังคมตอบรับนะครับโซเชียลตอบรับจะให้ผมเป็นต่อก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ผมยังยืนยันว่าผมแสดงเจตนารมณ์ว่าอยู่แค่ปีครึ่งแล้วก็ผมก็จะถอยออกมาเพื่อให้คนที่เหมาะสมเนี่ย เขาได้นำพาพรรคสู่การเลือกตั้งแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักสามัคคีแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนนะครับค่ะซึ่งสิ่งที่ท่านพูดมาก็ถือว่าเป็นงานหนักอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดต้องมารับตำแหน่งนี้แล้วก็เคลียร์หลายๆอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะท่านหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะก็แน่นอนครับแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนกลางๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่รุ่นเก่าซะทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่ใหม่จ๋าเพราะงั้นผมน่าจะผสมผสานทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้เหมือนที่ผมพยายามจะเรียกร้องทุกคนว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคือพรรคที่เป็นประชาธิปไตยแต่จุดอ่อนของเราก็คือความมีวินัยเวลาพรรคมีมติอะไรออกมาประชาธิปไตยมันต้องขับเคลื่อนด้วยเสียงข้างมากถ้าเสียงข้างมากในพรรคเขาตกลงว่ายังไงเราก็ต้องเดินตามถึงแม้อาจจะส่วนตัวอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราก็ต้องมีวินัยและอดทนนะครับแล้วก็รอเวลาไม่ใช่ว่าเป็นประชาธิปไตยถกเถียงกันเสร็จมีมติเสียงข้างมากว่าอย่างนี้แต่คุณไม่ยอมรับแล้วคุณก็ออกไปพูดทิ่มแทงพรรคหรือออกไปกระแนะกระแหนพรรคอย่างเงี้ยผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้พรรคอ่อนแอลงเรามีประชาธิปไตยในพรรคเมื่อมีอะไรที่เป็นมติเสียงส่วนใหญ่ทุกคนต้องยอมรับนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยผมว่าความเป็นเอกภาพมันก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นครับค่ะเพราะว่าบางส่วนก็อาจจะมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังมีจุดแข็งในเรื่องของความเป็นสถาบันการเมืองแล้วก็ถ้าหากว่าจะมาเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นอะไรแบบว่าท่านก็เลยนะแบบเหมือนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาจจะแบบว่าสมาชิกรุ่นเก่าหรือว่าแฟนคลับพรรคอาจจะไม่โอเคอะไรเงี้ยมันก็เลยตับยากคือผมยังยืนยันนะครับอยู่ในพรรคผมยังมีความรู้สึกแล้วก็มั่นใจว่าประชาธิปัตย์เนี่ยยังรักษาอุดมการณ์ยังเดินหน้ายืนหยัดในเรื่องของประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้ระบบรัฐสภานะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีนโยบายในการกระจายอำนาจการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าจุดเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าบริบทสังคมมันเปลี่ยนกระแสของโลกโซเชียลมันเปลี่ยนการที่เราไม่สามารถมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการสื่อสารให้รวดเร็วทันสมัยได้เนี่ยเราก็เหมือนกับว่าคนที่เขาใช้โซเชียลเขาอยากจะให้เราเป็นอะไรเขาก็ป้ายสีเราแล้วเราไม่สามารถไปตอบโต้หรือไม่สามารถมีนักเลงคีย์บอร์ดที่จะไปสู้เขาได้มันก็ทำความให้สมาชิกเราเนี่ยเกิดความสับสนแล้วไม่แน่ใจก็อาจจะคล้อยตามความไม่มีเอกภาพพูดกันไปคนละทิศละทางท่านหัวหน้าพูดอย่างลูกพรรคพูดอย่างกรรมการบริหารมีมติอย่างแล้วไปทำอีกอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดอ่อนที่ให้เขาโจมตีเราได้เพราะฉะนั้นผมเรียกว่าเงื่อนไขที่2นะครับนอกจากความรักสมาสามัคคีแล้วก็คือการปรับยุทธศาสตร์ในการสื่อสารโดยใช้การใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้รูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยขึ้นนะครับการมีโซเชียลลิสต์นี่การรับฟังพี่น้องประชาชนมีการตลาดในการนำว่าเราจะกำหนดทิศทางอย่างไรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สองที่คิดว่าเป็นที่ปัดควรจะต้องปรับบทบาทตรงนี้ครับก็นี่คือภาพร่างของการที่ว่าประชาธิปัตย์จะเป็นไปในอนาคตนะฮะที่ว่าจะเป็นลักษณะว่าถ้าผมได้มีโอกาสขึ้นมาก็น่าจะเน้นในเรื่องเหล่านี้นะครับและสุดท้ายมันก็แน่นอนครับการแข่งขันในอนาคตข้างหน้าใครจะมาเป็นผู้นำนโยบายจะสอดคล้องจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คงไม่จ้องรีบร้อนขนาดนี้นะครับวันนี้ทำพักให้แข็งแรงก่อนแล้วก็มีความเชื่อมั่นก่อนแล้วเราค่อยไปเสนอในรูปแบบของนโยบายต่างๆที่เราจะขับเคลื่อนกันต่อไปค่ะค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะท่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามต่อวันที่9ธันวาคมนี้นะคะน่าจะมีบทสรุปแน่นอนวันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านนราพัฒน์เพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณค่ะท่านวันนี้ให้เกียรติกับรายการสวัสดีค่ะท่านค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับค่ะคุณนราพัฒน์แก้วทองค่ะตอนนี้ยังเป็นผู้
ผู้ท้าชิงผู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์